หนังเรื่องนี้มีดีที่รถสวยแค่นั้นน่ะสวัสดีครับผมพิธีการจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมและคลิปนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมไปรับชมมันอีกเหมือนเดิมนะครับกับเรื่อง Overdriveโจรกรรมซ่าล่าทะลุไม้ก่อนจะไปรีวิวหนังนะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนสปอนเซอร์หลักนะฮะที่ Donate to Wallet มาให้นะครับคุณพิษณุสุจารีนะฮะ200บาทนะฮะโอ้โหสปอนเซอร์รายใหญ่ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆเลยนะฮะก็ใครจะสนใจจะ Donate เข้ามาเป็นกำลังใจในการทำคลิปมีรายละเอียดใต้คลิปเลยนะฮะมาพูดถึงเรื่องหนังกันต่อเลยนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้นะฮะ Overdrive เนี่ยเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นทริลเลอร์ผลงานการกำกับของแอนโทนิโอเนเกรตนะฮะผู้กำกับซึ่งใครๆก็ไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักนะซึ่งเอาจริงๆแล้วนะฮะก่อนดูหนังเรื่องนี้ผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะฮะว่ามีโปรแกรมหนังของหนังเรื่องนี้เข้าลงในทิศนี้นะจะมารู้ก็ก่อนวันฉายวันเดียวนะฮะตัวอย่างอะไรก็ไม่เคยดูมาก่อนเลยเพื่อนผมที่ไปดูหนังด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะดูซะเหลือเกินนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้เป็นแนวจารกรรมป่นๆอะไรทำนองนั้นก็จัดไปตามน้ำละกันนะฮะมาถึงเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้กันบ้างนะฮะเนื้อหาในเรื่องจะกล่าวถึง2พี่น้องฟอสเตอร์แอนดูกับกาเลตหัวขโมยรถหรูที่มีชื่อติดในอันดับหมายจับที่ทางการต้องการตัวจู่ๆภารกิจหนึ่งพวกเขาดันไปป่นจุลกรรมรถบุคติรุ่นปี1937ของเจ้าพ่อมาเฟียจาโคโมโมริแอร์เขาให้นะฮะแล้วพวกเขาเนี่ยโดนจับได้เพื่อแลกกับการโดนฆ่านะฮะพวกเขาต้องรับงานชิ้นหนึ่งนั่นก็คือต้องไปจุลกรรมรถหรู Ferrari 250 GTO รุ่นปี1962ของแม็กเคลมเจ้าพ่อมาเฟียคู่อริของจาโคโมโมริแอร์มาให้ได้ภายในเวลาแค่1อาทิตย์นะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะฮะก็ต้องไปติดตามกันเองนะครับกับ Overdrive จุลกรรมซ่าล่าทะลุไม้มาถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่รับชมหนังเรื่องนี้จบนะฮะสำหรับผมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนังที่มีเนื้อเรื่องค่อนข้างเฉยเอามากๆเลยนะพล็อตเรื่องเนี่ยโคตรจะธรรมดาเลยแถมฉากแอคชั่นที่น่าจะเป็นจุดขายจุดเด่นของหนังเรื่องนี้หลายๆคนบอกว่าโอ้โหหนังแอบคล้าย Fast and Furious เลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีความน่าลุ้นอะไรเท่าไหร่เลยนะฮะน่าเบื่ออีกต่างหากบางซีนเนี่ยโอ้โหเวลาไล่ล่ากันที่ขับรถเนี่ยแอบจะแบบเหนื่อยซะมากกว่าที่จะลุ้นนะบทเรื่องก็ยังแอบมั่วซั่วสเปซสปะเรียกได้ว่าระยำเลยก็ว่าได้อีกต่างหากนี่มันหนังเกรด B ลงแผ่นชัดๆเลยนี่หว่า แต่ถ้าให้พูดถึงข้อดีของหนังกันบ้างนะฮะถ้าคนดูแล้วแบบไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยมันก็ดูเพลินได้อยู่นะในความแย่ของบทนะฮะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าทางผู้กำกับเนี่ยเขาเองตั้งใจที่จะทำให้หนังเมื่อมันบทออกมาดูต้องๆแบบนี้หรือเปล่าบทแบบขัดแย้งกับความเป็นจริงในการกระทำของตัวละครต่างๆอะไรแบบนี้ที่แบบมึงทำเพื่ออะไรแบบประมาณนั้นนะเวลาดูไปเพื่อนๆน่าจะคิดแบบผมนะเฮ้ยเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในหนังเนี่ยมันทำแบบนี้เข้าเรื่อยๆหลายๆฉากเนี่ยพุ่มกับมันตั้งใจทำแบบนี้นี่หว่ากลายเป็นหนังที่แบบแนวตลกร้ายไปซะอย่างนั้นนะฮะไอ้เหี้ยมันแบบบทมันตลกเกินไปอะไรประมาณนั้นนะฮะบางฉากเนี่ยผมถึงกับหัวเราะลั่นโรงเลยเหี้ยแบบหันไปหาเพื่อนนะ อะไรอย่างเงี้ยมันก็พอตลกดีนะสำหรับบทแบบบ้าๆบอๆของหนังเรื่องนี้ข้อดีอย่างที่2ของหนังนั่นก็คือรถนั่นแหละฮะรถสวยนั่นเองนะฮะอย่างที่เพื่อนผมบอกจริงๆนะฮะอันนี้คนที่ไปดูหนังเรื่องนี้เชื่อเลยว่าต้องอยากเห็นรถสวยๆในหนังเรื่องนี้นะก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีรถสปอร์ตเก่าๆยุคเก่าๆเต็มไปหมดเลยจัดเต็มหลายยี่ห้อเลยทีเดียวนะฮะผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับยี่ห้อรถนะไม่รู้ว่าไหนแบบหายากหรือว่าเก่าในขนาดไหนแต่ก็รู้สึกว่ามันสวยจริงๆนะน่าจะเอาคันที่แบบเป็นลิมิเต็ดมาออกหลายคันกันเลยทีเดียวแต่ข้อเสียก็มีนะการที่เอารถมาออกเยอะๆแบบนี้เวลาเข้าฉากบงฉากปูเนี่ยโอ้โหรถมันรุ่นเก่ามากแล้วแบบมีราคาไงจะเอาไปชนตุ้มตามแบบรถอย่างฟาสอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวแม่งไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะก็เลยได้แต่ขับช้าๆแบบเหมือนรถเด็กเล่นอะไรอย่างนั้นน่ะเหมือนเจ้าของรถที่เอามาให้ยืมเนี่ยแม่งห่วงว่าไม่ให้ขับอะไรมากมายอะไรประมาณนั้นนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าฉากแอคชั่นไล่ล่าในการขับรถเนี่ยเลยดูไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยลุ้นสักเท่าไหร่และข้อสุดท้ายนะฮะข้อดีข้อสุดท้ายนักแสดงหล่อสวยทุกคนเลยนะฮะในเรื่องอันนี้ก็บอกเลยนะฮะไม่ว่าจะกลุ่มคนดูหญิงหรือชายเนี่ยได้ฟินกันหมดแน่ๆนะฮะถ้าเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องฟอสเตอร์นะฮะโอ้โหหล่อทั้งคู่นะฮะยิ่งตัวพี่เนี่ยได้นักแสดงนำอย่างสกอตต์อีทวูดนะฮะที่หลายๆคนรู้จักเขากับในหนังล่าสุดอย่างใน Fate of the Furious นะหรือเฟดดี้ท็อปนะฮะตัวน้องสุดแสบที่หน้าตาดีไม่แพ้พี่เลยทีเดียวบอกเลยว่าหล่อทั้งคู่นะฮะแถมสาวๆในเรื่องนะฮะสาวคู่กายของพระเอกในเรื่องเนี่ยดูไปยิ่งฟินกระจายนะโอ้โหทางฝั่งหญิงเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะชื่ออะไรนะอนาเดอร์อามาร์ตอะไรสักอย่างนะแล้วก็ไกอาเวสมั้งแต่คนหลังเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆนะฮะเธอมาขโมยหัวใจผมเลยอะดูไปโอ้โหเฮ้ยผมว่าถ้าแบบเส้นดีๆหน่อยน่าจะดังในอนาคตแน่ๆนะสำหรับไกอาเวสคนนี้สวยจริงๆนะฮะ
ใครไปดูเนี่ยต้องชอบว่ะผู้ชายก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้นะฮะส่วนตัวแล้วมันก็ไม่ได้ถึงกับแย่อะไรมากมายนะแม้บทหรือว่าพล็อตเรื่องเนี่ยจะเรียกได้ว่าห่วยแต่การดำเนินเรื่องเนี่ยถือว่าดูได้ในระดับเพลินๆทั้งเรื่องได้อยู่นะเหมือนเป็นหนังที่ดูแบบเพื่อฆ่าเวลาเล่นๆอะไรทำนองนั้นนะเดินห้างแล้วไม่มีอะไรทำก็เข้าไปดูสักเรื่องอะไรประมาณนั้นนะฮะแอบหาในความมั่วของบทหนังอีกต่างหากนี่แหละจุดขายของหนังเรื่องนี้เลยนะฮะความมั่วซั่วของบทหนังนี่แหละลองดูนะฮะได้อรรถรสอีกแบบอ่ะให้คะแนนแล้วกัน5เต็ม10นะฮะจะบอกว่าห่วยก็ไม่ถูกนะฮะเพราะดูมันดูไม่น่าเบื่อนะแต่มันก็แบบถ้าให้คิดในเรื่องบทมันก็ห่วยจริงๆอ่ะก็เอาไป5แล้วกันเพลินๆก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวหนังเรื่องนี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้นะฮะว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ไว้เจอกันใหม่กับการรีวิวหนังเรื่องหน้าครับสวัสดีครับ